สวัสดีครับพบกับผม TTM นิทานธรรมชาติในวงเล็บอย่าเชื่อกินเปล่าและขายฟรีเน้นย้ำอยู่เสมอนะครับว่า TTM คือชื่อฉายา AKA ประมาณนี้ครับในอัตลักษณ์หรือภาพจำเวลาที่จะเรียกใช้บริการผมนะครับสามารถเรียกใช้ได้ตลอด25ชั่วโมงนะฮะไม่มีขีดจำกัดทั้งโทรศัพท์เข้ามา0959508242นะครับเรื่องของการงับอากาศนะครับที่อยากจะให้ทุกคนได้สื่อสารกันโดยที่ไม่มีข้อจำกัดของความเข้าใจในการเอาไปทำต่อส่วนที่2ก็คือในวงเล็บอย่าเชื่ออย่าเชื่อก็คือว่าอย่าเชื่อก่อนด้วยการฟังด้วยการเห็นด้วยการได้ยินด้วยการได้ดมด้วยการได้สัมผัสแต่จงเข้าใจจากการกระทำนะครับที่กระตุ้นความรู้สึกของตนเองซะมากกว่าแล้วค่อยกลายเป็นความเชื่อมั่นในที่สุดว่าผลจากการกระทำนะครับจนเกิดความเข้าใจซึ่งนำมาให้เกิดความมั่นใจนั้นนะครับมันเริ่มต้นกันที่ความรู้สึกจากการกระทำซะเป็นส่วนใหญ่นะครับซึ่งเป็นอย่างนั้นด้วยนะครับส่วนกินเปล่ากินเปล่าก็คือรู้จักกับผมพากินอากาศอย่างเดียวครับตอนนี้ทรัพยากรของโลกตอนนี้ที่เอามาเล่นแร่แปรธาตุนะครับสำหรับสังคมรุ่นใหม่ที่เป็นสังคมธุรกิจนะครับชั้นสูงตอนนี้มูลค่าของน้ำมันนะครับไม่เท่ามูลค่าของดาต้าเบสนะครับก็คือเรื่องของคลื่นนะครับก็คือให้กินอากาศเพราะฉะนั้นการกินพืชกินน้ำกินสัตว์เล็กสัตว์น้อยเนี่ยไม่เพียงพอสำหรับร่างกายของเราที่จะต้องเอาไปสอดรับประสานกับกลุ่มของวิทยาศาสตร์ที่มีมากขึ้นนั่นก็คือคลื่นนั่นเองพูดอย่างนี้แล้วไม่แน่ใจว่าคิดทันไหมหรือว่าเข้าใจหรือเปล่านะครับไม่จำเป็นครับนี่เพียงแต่แค่งับอากาศดูแล้วก็จะรู้เองนะครับเป็นจุดเริ่มต้นที่จะไปด้วยกันได้กินเปล่าและขายฟรีขายฟรีคือไม่ต้องลงทะเบียนไม่ต้องแต่งตัวไม่ต้องนั่งขากรักแข็งไม่ต้องเปลี่ยนชุดไม่มีท่าและไม่มีสไตล์ไม่มีฟอร์มไม่มียูนิฟอร์มอะไรเลยนะครับอยู่ที่ไหนเราก็สามารถที่จะทำได้เมื่อสักครู่นี้ผมไปทานไข่2ฟองนะครับแล้วก็แฮมอีก2แผ่นนะครับเป็นหมูเบคอน3ชั้น2แผ่นแล้วก็น้ำเต้าหู้อีกครึ่งแก้วกล้วยไข่อีก2ผลนะครับแล้วก็กินอะไรน่าจะแค่นั้นนะครับแล้วผมก็เดินกลับมาหาทุกท่านเนี่ยครับเพราะฉะนั้นผมก็จะมาใช้ท่าแนวดิ่งที่เกินกว่า 60% นะครับผมใช้แนวตั้งด้วยการใช้อุปกรณ์ซึ่งเป็นตัวช่วยนะครับนี่อย่างเงี้ยในการช่วยที่จะทำให้เกิดความร้อนเกินกว่าปกติที่เราทำได้เองนะครับเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะผลิตความร้อนเพื่อตัวเราเองได้เพราะว่าเราไม่เบิร์นคำว่าผมไม่เบิร์นเราไม่เบิร์นคือผมไม่เบิร์นเนี่ยแหละมันไม่เบิร์นก็คือมันบล็อกไม่เบิร์นมาตั้งนานแล้วพอบล็อกไม่เบิร์นแล้วผมก็คุ้นชินเคยชินอยู่กับการกินโดยที่มันเรียกบล็อกฟิลลิ่งไปด้วยบล็อกความรู้สึกของต่อมไร้ท่อต่างๆนะครับมันก็เลยกลายเป็นว่าทำให้ร่างกายมีน้ำหนักเพิ่มนะครับพอน้ำหนักเพิ่มความต้านทานสูงการล้าการเหน็บการเหนื่อยการหน่ายมันจะมีมากก็คือพลังงานไม่บริสุทธิ์นั่นเองผมจึงมาเบิร์นให้ดูครับไปครับท่าที่2ก็ไปซะแล้วโอ้โห3ไปซะแล้วตั้งใจหน่อย TTM แค่ล้านะครับแค่ล้าแค่เหนื่อยตึงเมื่อยล้าเหนื่อยตึงเมื่อยล้าดูย่อขยายดิครับขยายย่อขโมยครับ
เปล่าครับช่วยหน่อยต้องกระโดดเชือกครับคนนี้ต้องกระโดดเชือกถึงจะได้ที่จันเดี๋ยวก็มาที่นี่ไม่ฮะไปห้องน้ำครับห้องนู้นครับอยู่ข้างนอกครับโอเคนั้นเดี๋ยวเรามาเจอกันนะครับเราจะพาตัวเองตัวผมเองไปพาคนครับอากาศมีคนมาให้แนะนำกันครับอากาศโอเคเดี๋ยวเจอกันนะครับสำหรับคลิปนี้สั้นๆไงทำดูจะรู้ครับสวัสดีเดี๋ยวไปดูด้วยกันไหมล่ะไปพี่เขาใช่ไหมมันมีทริคหรือมันมีทักษะของการมันไม่อากาศมีทริคมันอยู่สวัสดีครับพี่ผมชื่อหนุ่มน้อยชื่อเล่นแต่ฉายาในโลกออนไลน์ที่ทำงานอยู่ที่ศูนย์วิจัยเนี่ยคือ TTM เมื่อกี้เนี่ยที่ผมเหนื่อยเนี่ยผมไปสาธิตวิธีการงับอากาศให้กับคนในโลกออนไลน์ผมจะทำเป็นคลิปประมาณสัก 5-10 นาทีถามว่าทำไมง่ายๆเลยตอนนี้อากาศเป็นยารวมทั้งสินทรัพย์ที่หรือทรัพยากรของโลกที่โลกใบนี้กำลังซื้อขายกันอยู่เขาไม่ได้ซื้อขายน้ำมันแล้วเขาซื้อขายอากาศเขาซื้อขายคลื่นน้ำมันมันเป็นรูปอากาศเป็นนามใช่นะอากาศมันมองไม่เห็นจับต้องไม่ได้น้ำมันมันเหลวๆจับต้องได้โอเคผมกำลังจะบอกว่าอะไรผมลากไปนู่นผมบอกว่าไอ้ที่มนุษย์ใช้เยียวยารักษากันอยู่อะพี่มันจะใช้ไม่ได้แต่มันจะใช้อากาศได้โทรศัพท์ผมอยู่เดี๋ยวผมไปเอาโทรศัพท์ให้ดูของลุงใช้กล้องนี้ถูกแล้วครับใช้ใหม่ได้อยู่แล้วครับครับของผมใช้กล้องของผมเองครับขออนุญาตนะผมดันกล้องไปนู่นเพราะผมคิดว่าพี่ไม่น่าจะชอบมันผมก็เลยดันไปข้างหลังโอเคโทรศัพท์สอบจริงนะครับทดลองจริงทำจริงไม่ทดลองอะทำมันจริงผมจะเปิดอะไรให้พี่ดูก็คือผู้หญิงคนนี้เป็นครูอยู่ที่โรงเรียนอนุบาลซึ่งไม่เคยรู้จักกันไม่เคยเจอกันแต่เขาดูงานงับอากาศพอเขางับมันเราทำให้เขาอะคอมเมนต์กลับมาเราจะหานี่ยากนะผมไปเจอการงับอากาศเนี่ยที่
ต่างประเทศทำไมถึงเจอที่นั่นตอนที่ผมตื่นมาที่ออสเตรเลียผมนอนอยู่บนที่ที่ดีที่สุดพื้นที่ที่มองออกไปไกลได้มากที่สุดก็คือโรงแรม5ดาวเอ๊ะผมก็บอกถ้าทำไมเราไม่สามารถหายใจได้ทั้งที่ที่มันโหมันอลังการมากที่สุดเลยนี่ผมพยายามจะเปิดคอมเมนต์เปิดหาไม่เจออีกผมก็เลยคิดว่าเอ๊ะทำไงดีเพราะว่าแสดงว่ามันไม่ใช่สถานที่แล้วมันเป็นตัวเราแล้วคิดเลยไม่ออกผมก็นึกถึงคำที่ลุงหงอกบอกว่าลุงหงอกเคยแน่นจมูกเหมือนกันพอแน่นเสร็จปุ๊บลุงหงอกก็เลยปีนขึ้นไม่ใช่ปีนขึ้นบันไดอย่างเร็วบ้านลุงหงอกมีอยู่4ชั้นพึดทีเดียวรวดเลยหายเลยผมก็เลยเอาตรงนั้นมาคิดพอมาคิดเสร็จปุ๊บผมก็เลยไม่หายใจหยุดการหายใจพอหยุดการหายใจไม่ได้ฆ่าตัวตายนะแต่หยุดมันไว้เฉยเพื่อไม่ให้มันหายใจดูซิมันจะเป็นยังไงนี่ผมหาไม่เจอเนี่ยพอเสร็จมันก็หายใจได้พอมันหายใจได้ผมก็เลยเริ่มรู้ว่ามันจะทำยังไงถึงจะหายใจโล่งพอหายใจได้สิ่งที่ตามมามันก็จะมีความร้อนพอมีความร้อนความร้อนมันก็จะทำให้เราโปร่งโล่งสบายนั่นแค่นั้นเองครับนี่คือคอนเซ็ปต์ของมันไม่มีอะไรเลยนอกเหนือไปกว่านั้นเป็นคำอธิบายที่เป็นเชิงธรรมชาติซึ่งผมยังไม่สามารถอธิบายได้แต่ผมรู้อย่างเดียวว่างับอากาศนี่แหละมันทำให้เราสบายตัวผมเป็นคนที่เป็นหอบหืดตั้งแต่อายุ5ขวบผมกินยาตั้งแต่5ขวบผมเพิ่งสามารถใช้การงับอากาศโดยไม่ใช้ยามา4อาทิตย์แล้วตอนนี้ถ้าเป็นโบราณก็เรียกคอตีบถามผมทำยังไงผมก็ใช้กระบวนการการงับอากาศนี่แหละแต่มันจะมีอยู่2แบบผมจะให้พี่เลือกระหว่างตอนนี้ผมไม่รู้หรอกนะว่าพี่คล่องตัวไหมเจ็บปวดตรงไหนไหมให้พี่เลือกระหว่างเอาความร้อนก่อนหรือเอาไฟฟ้าก่อนเอาวันไหนครับความร้อนความร้อนดีมากครับต้องผมขออนุญาตปิดพัดลมนะสเต็ปแรกผมจะยังไม่ให้พี่ขยับตัวผมอยากให้พี่อยู่เฉยๆแล้วก็ทำตามที่ผมบอกให้ทำแต่ถ้ามันไม่ได้ผมจะให้ขยับตัวดูซิว่าพี่ต้องจำให้ได้นะว่าตอนเนี้ยความรู้สึกที่รู้สึกร้อนในตัวมีมากเท่ากับเท่าใดมันจะเป็นค่ามาตรฐานของตัวพี่เองค่าต่อไปที่ผมจะพาทำมันจะเป็นค่ายางใหม่เพื่อเอาไปแชร์กันว่ามันร้อนขึ้นหรือว่ามันไม่รู้สึกอะไรเลยโอเคนะครับเพียงแต่แค่พี่ดูดอากาศเข้าทางปากก้อนใหญ่ๆแล้วดูแล้วกลืนลงท้องพี่ดูผมพี่ดูผมก่อนอย่าเพิ่งทำพี่ดูผมนะผมกลืนลงท้องแล้วผมก็กลับผมจะให้พี่ทำทีละสเต็ปโอเคนะครับอันแรกคือ5 4 3 2อย่าเพิ่งทำอันแรกคือสูดอากาศเข้าทางปากนะครับกลืนลงท้อง5 4 3 2กลืนครับดีมากครับพี่สุดยอดครับลงท้องนะโอเคผ่านไปนะอันที่2ถามว่าทำไมที่1ถึงบอกผ่านได้เพราะว่าพี่สามารถควบคุมกลไกตัวเองได้คนบางคนไม่สามารถที่จะแค่กลืนอากาศลงท้องทำไม่ได้ไม่รู้เลยทำยังไงอันที่2เมื่อกลืนลงท้องปุ๊บกักมันไว้ในท้องครับกักและกักและกักกักเรามีหน้าที่อย่างเดียวคือกักห้ามปล่อยออกเด็ดขาดโอเคไหมชัดเจนนะ5 4 3 2ดูดครับกลืนมันลงไปถ้ามันจะอะไรอ่ะไม่ได้ให้สู้กันระหว่างภายนอกกับภายในแต่ถ้าเขาพยายามที่จะออกมาคือเขาจะคายตัวออกเรากลืนมันเข้าลงไปอีกกลืนเข้าไปกลืนเข้าไปไม่ได้ให้กลั้นไม่ได้ให้บี้ไม่ได้ให้ขยี้ไม่ได้ให้เกร็งเลยไม่เอาไม่เอาเลยเพียงแต่แค่กักไว้เฉย
ต้องการให้กักเขาจะคลายตัวคำว่าเขาคืออะไรกลไกอัตโนมัติในร่างกายเขาจะสั่งการให้คลายตัวออกเกินดีมากครับพี่สุดยอดครับมันต้องอย่างนี้เลยพี่ใช่เลยเนี่ยแสดงว่าเป็นคนที่ฟังทีเดียวรู้เรื่องแล้วเพราะผมอธิบายเป็นชาติบางคนนะ5รอบยังไม่รู้เลยพี่เออต้องอย่างนี้ดิกักไว้กักไว้ดีมากครับให้จริงๆแล้วเนี่ยไอ้ความรู้สึกที่บอกว่ารู้สึกได้ยากผมไม่เชื่อแล้วพี่รู้สึกถึงความรู้สึกของการกักมันไหมว่ามันอะไรเช่นทรมานเนี่ยความรู้สึกมาแล้วครับความรู้สึกที่2ที่ชัดที่สุดน่าจะเป็นอกด้านซ้ายมีหรือยังจริงแล้วไม่น่าใบน่าจะให้เจอเองอกด้านซ้ายมันจะมีบางอย่างที่มองไม่เห็นจับต้องไม่ได้แต่รู้สึกได้อย่างเดียวสิ่งนั้นมันจะทำงานนั่นแหละคือมาตรฐานของความรู้สึกจุดนั้นแหละกักไว้ครับกักไว้ดีครับกลืนไปเรื่อยๆกลืนไปเรื่อยๆกลืนเข้าไปช่วงที่มันจะพีคสุดขีดความรู้สึกพี่จะเติมเต็มทุกอย่างมันจะดิสเพลย์โชว์มันจะแสดงผลออกมานั่นแหละครับคือผลของการดูดอากาศหรือพลังงานพลังงานเป็นภาษาความรู้สึกนั่นแหละครับที่ไปรู้สึกถึงพลังงานแล้วพี่จะเป็นคนตอบว่าพี่รู้สึกอะไรบ้างนะครับจากพลังงานนั้นพลังงานมีอยู่5ตัวมีความร้อนมีแสงมีเสียงมีไฟฟ้าแล้วก็มีแม่เหล็กตัวแรกที่มนุษย์ทั่วไปจะรู้สึกได้นี่หายใจหรือยังเนี่ยยังนะยังกักอยู่นะดีมันต้องอย่างนี้ดิ ครั้งเดียวแล้วเนี่ยก็ได้เลยด้วยอ่ะคิดดูดิคนอื่นนี่ผมต้องปูไป5ฐานค่อยๆเดินทีละฐานเดิน5ฐานเสร็จปุ๊บกลับมาทำฐานให้มันเป็นฐานเดียวยังทำไม่ได้เลยนี่ใช้ได้เลยนะครับไปเรื่อยๆครับดีครับนั่นแหละนี่แหละครับฟีลลิ่งมันมาแล้วครับนั่นแหละครับการออกอากัปกิริยาเนี่ยแหละครับมันมีความรู้สึกภายในดีครับดีมากไหวแล้วนั่นแหละรู้สึกยังครับไอ้ฮืดฮาดฮืดฮาดเนี่ยแหละครับไอ้ฮืดฮาดฮืดฮาดเนี่ยแหละครับเห็นไหมนี่แหละคำว่าไม่ไหวแล้วนี่แหละครับพี่นี่แหละคือมาตรฐานของจุดตัดของอะไรของการหายใจปกติและการหายใจที่ไม่เป็นปกติตามความคุ้นชินนะฟังให้ดีตัวนี้สำคัญคำว่าปกติของเรามันเป็นความคุ้นชินเคยชินมันไม่ใช่แหมใช้คำนี้ว่ายังไงมันไม่ใช่ความจริงที่สุดแล้วกันอะจริงที่สุดมันต้องเจอจุดตัดก็คือไม่ไหวแล้วมันถึงจะได้รู้ว่าอ๋อเนี่ยเหรอความแตกต่างระหว่างการหายใจและไม่หายใจรู้สึกยังไงครับตอบทรมาน นั่นแหละใช่นี่คือปฐมบทจุดเริ่มต้นของการรักษาตนเองคือการทรมานครับคำว่าทรมานมันคืออะไรแสดงว่าเราไม่สบายตัวครับคนที่ทำทิ้งทำขว้างจากจุดเริ่มต้นที่ทรมานนี่แหละถ้าพี่ทำเช้าทำเย็นและหรือทำโดยที่ทิ้งขว้างพี่จะไม่ทรมานอีกในการงับอากาศมันจะเสถียรภาพแล้วมันจะส่งเสริมจากความทรมานให้เกิดความสบายตัวในที่สุดนะครับเอาล่ะผมถามว่าร้อนหรือยังครับจบครับมาแล้วเนี่ยครับมันอะไรต่อให้ใครก็ตามมาพูดกับเรามันก็ได้แค่ภาษาต่อให้ใครมาโอ้โลมปฏิโลมเรามันก็ได้แค่ภายนอกแต่การกระทำที่เกิดจากความรู้สึกภายในเนี่ยครับที่ทำเองมันรู้สึกได้เองนี่ครับจบครับใครมาพิสูจน์แทนเราก็ไม่ได้มาคิดแทนรู้สึกแทนก็ไม่ได้ทำทิ้งทำขว้างครับพี่ใหญ่เอาล่ะอีกอันนึงเมื่อกี้บอกว่าต้องการความร้อนนะเรามาเอาไฟฟ้ากันไฟฟ้าเวลาเอาต่างกันกับความร้อนถ้าเอาความร้อนเราจะต้องดูดอากาศถ้าเอาไฟฟ้าเราจะต้องหยุดการเข้าของอากาศและออกของอากาศง่ายๆคือหยุดหายใจมันดื้อเลยพร้อมนะครับแล้วกักมันไว้จนกว่าร่างกายของเรากลไกอัตโนมัติของเราจะสั่งการเองโอเคไหมจุดนั้นแหละคำว่าจุดนั้นคือจุดไหน
ก่อนที่มันจะพีคสุดขีดพี่แค่ละเมียดความรู้สึกหน่อยว่ามันมีความรู้สึกก่อนทรมานอ่ะมีอะไรบ้างเก็บมันมาให้หมดเก็บรายละเอียดมันมาให้หมดอย่าให้ตกหล่นนั่นแหละครับคือจุดตัดของความรู้สึก5 4 3 2หยุดหายใจครับหยุดไปเรื่อยเลยครับหยุดไปเรื่อยๆหยุดไปเลยหยุดไว้ถูกต้องเนี่ยฮะใครจะไปรู้ว่าเราหยุดหายใจเออใครจะไปรู้ว่าเรากำลังรักษาตัวเองอยู่นี่แหละพี่คือการรักษาตัวเองครับถ้าสามารถรักษาความโปร่งโล่งสบายให้ได้ตลอดเวลามันก็เกิดความสบายตัวตลอดเวลามันจะไปหาอาการผิดปกติได้ที่ไหนมันจะไปมีโรคได้ยังไงในเมื่อเราสบายตัวตลอดเวลาเพราะฉะนั้นจงเอาจุดนี้ครับไปทำแล้วฟื้นฟูตัวเราขึ้นมาใหม่แค่นั้นเองฮะผิวพรรณก็จะดีขึ้นการขับถ่ายก็จะดีขึ้นง่ายๆเลยตัวสุดท้ายที่ผมยังไม่เฉลยเดี๋ยวขอให้เสร็จเรื่องไฟฟ้าก่อนเดี๋ยวผมจะเฉลยอีกอันหนึ่งดีครับถือว่าเป็นคนที่ละเมียดมากในการฟังนะถือว่าเข้าใจเพราะว่าบอกแค่ครั้งเดียวแล้วทำได้เลยนะครับส่วนใหญ่แล้วผมเวลาผมแก้ผมจะบอกว่าเอาคลิปนี้เวลาผู้ใหญ่ฟังเอาไปให้เด็กฟังดีครับไปเรื่อยๆอย่าเยอะไม่ได้ให้เกรงนะแต่อย่าไปยอมมันอย่าใจไปเสาะกับมันอย่าไปอ่อนใจกับมันไม่มีใครช่วยเราได้นอกจากตัวเราผมก็ช่วยพี่ไม่ได้ผมแค่บอกได้นี่อย่าไปอ่อนใจกับมันละเมียดคำว่าละเมียดคือก่อนที่มันจะพีคมันรู้สึกอะไรบ้างเก็บรายละเอียดมาแล้วมาตอบผมด้วยก่อนที่มันจะพีคนั่นแหละครับนั่นแหละคือตัวตนที่แท้จริงของเราคือความรู้สึกนี่นั่นแหละศูนย์กลางเลยแหละครับนั่นแหละครับจุดที่ลุงหงอกเรียกว่าไฟฟ้าสถิตจุดที่เป็นรอยต่อระหว่างตุบกับตับตับกับตุบนั่นแหละครับดีครับนี่แหละฮะโชคไปครับโชคไปยิ่งโชคถามว่ามันอย่าเพิ่งตอบนะยิ่งโชคถามว่าโล่งหรือมึนครับโล่งสิครับมันต้องอย่างนั้นสิครับเอาล่ะเอาใหม่เมื่อกี้คือหลังจากที่ปล่อยก่อนปล่อยถามว่าช่วงที่มันพีคมึนหรือทรมานทรมานแน่นดีแสดงว่าระบบร่างกายไม่มีอะไรถ้าเป็นผมนะเพราะถ้ามึนคำว่ามึนแสดงว่าไฟฟ้าทำงานอ่อนมากสำหรับผมนะถ้าไม่มึนคือไฟฟ้าดีโอเคครับคำว่าทรมานเป็นเรื่องของกล้ามเนื้อร่างกายอย่างเดียวไม่มีปัญหาจะลดความทรมานคือแค่เพิ่มความร้อนแสดงพี่ขาดธาตุไฟครับอย่าเข้าใจสิ่งที่ผมเล่าแต่จงเข้าใจความรู้สึกของตนเองที่ได้จากการที่ผมพาทำผมแค่เขาเรียกปฏิบัติและผมถึงทำทฤษฎีให้ส่วนใหญ่เวลาเราไปหาใครเขาจะพูดถึงทฤษฎีก่อนแล้วก็เอาเคมีใส่เอาวิธีการนู่นนี่ใส่ไม่รู้ว่ามันจะเหมือนกับที่ผมบอกเลยไหมก็คือผมไม่มีอะไรเลยผมให้พี่ทำเลยกินเองชงเองคิดเองได้เองผมแค่อธิบายตามหลังจากที่พี่โล่งแล้วเนี่ยครับนี่คือไฟฟ้าครับเพราะฉะนั้นไฟฟ้าดีของตัวเราเนี่ยก็เรียกมันจะมีอยู่2อย่างมนุษย์เนี่ยถ้าเกิดว่าจะไม่สบายตัวก็เรียกบล็อกฟิลลิ่งกับบล็อกไม่เบิร์นคำว่าบล็อกฟิลลิ่งก็คือขีดอย่างนี้แล้วมันไม่รู้สึกจับของร้อนไม่ร้อนเรียกมองแล้วไม่สามารถหาความต่างระหว่างแดดกับไม่แดดพัดลมใกล้ไกลนั่นแหละบล็อกฟิลลิ่งหูได้ยินไม่ชัดนั่นแหละบล็อกฟิลลิ่งคือความรู้สึกมันไม่ไปผิวสัมผัสอย่างที่บอกไปแดดมาไม่แดดก็ไม่จามไม่เปลี่ยนแปลงไม่มีความรู้สึกของอากาศเลยที่มันร้อนกับไม่ร้อนอะไรกันลิ้นชานั่นแหละครับหูจมูกไม่ได้กลิ่นหรือความเข้มข้นอ่ะมีน้อยมากนี่จมูกไม่ไหวไว้ง่ายประมาณนี้นั่นเขาเรียกว่าบล็อกฟิลลิ่งส่วนบล็อกไม่เบิร์นคือ
ร่างกายไม่มีความยืดหยุ่นไม่มีความคล่องตัวคืออาการเลยขี้เกียจไม่กระปี้กระเป๋าเพลียไม่กระจัดฟังให้ดีนะไม่ใช่ความผิดบาปไม่ใช่ความผิดนะแต่ไอตัวพลังงานบริสุทธิ์ที่มันซ่อนอยู่ตัวเรามันไม่ทำงานเราจึงต้องอาศัยพลังงานบริสุทธิ์ที่ซ่อนอยู่ในอากาศขับเคลื่อนมันในทีแต่เวลาใช้ต้องเอามันมาผ่านตัวเราที่เรียกว่าอกให้มันแปลงจากอากาศไปเป็นความร้อนจากความร้อนมันจะไปทำละลายสสารความร้อนเป็นพลังงานพลังงานมันแลกเปลี่ยนสสารมันก็ทำลายสสารตัวสสารนี้สุดท้ายนี้พอมันถูกทำลายสิ่งที่ได้มามันจะโล่งอ๋อแล้วนะโอเคนะโอเคนะพอมันโล่งผมบอกว่านี่คือแค่นั่งทำนะเวลาผมทำรับอากาศที่ดีจะต้องมีท่าเพราะคนที่ขาดความร้อนมันมีไฟฟ้าเหลืออยู่แต่มันไม่มีความร้อนแต่อีกหน่อยเมื่อความร้อนมันหมดไปหรือมันบล็อกไม่เบิร์นเนี่ยตัวความรู้สึกจะถูกทำลายไปด้วยเพราะถูกทำลายคือจบบอดคนนั้นจะไม่สบายตัวอย่างแรงเลยนี่คือวิถีธรรมชาตินะพี่นะไม่ใช่วิทยาศาสตร์นะเป็นธรรมชาติวิทยาศาสตร์เนี่ยมันเป็นเรื่องนอกตัวมันเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกตัวของวิทยาศาสตร์เป็นตัวที่มนุษย์คิดค้นขึ้นมาแต่มนุษย์ไม่ได้คิดค้นขึ้นมาจากเรื่องในตัวมันคิดค้นจากเรื่องนอกตัวมันตีความว่าสัตว์เล็กสัตว์น้อยเป็นแบคทีเรียมันตีความว่าอาการผิดปกติเป็นโรคพอตีความแล้วจบเลยเพราะมันคนละความรู้สึกพี่ไม่สบายตัวผมบอกว่าพี่ซึมเศร้าบ้าไปเลยซึ่งไม่ใช่เพราะว่าถ้าไปลงคำว่าซึมเศร้ามันเป็นชื่อโรคเสร็จปุ๊บมันเป็นชื่อโรคมันกินยากินยาทีนี้แม่ไม่ได้ให้เรากินเคมีตั้งแต่เริ่มต้นพอกินยาเท่านั้นแหละเพี้ยนเลยครับเห็นไหมถึงได้บอกว่าของกินตอนนี้ก็คือกินธรรมชาติกับกินวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์คือเคมีธรรมชาติคือสมุนไพรเห็นไหมผมบอกเอาไม่อยู่ครับวิวัฒนาการของมันจึงกินสิ่งที่มันมองไม่เห็นจับต้องไม่ได้คืออากาศของกินมีสัตว์เล็กสัตว์น้อยก็คือหมูเห็ดเป็ดไก่เนาะพืชน้ำอากาศออกจากท้องแม่มากินอะไรก่อนนมกินอากาศดิกินอากาศนมกินเมื่อไหร่ก็ได้จะนมแม่นมใครกินเมื่อไหร่ก็ได้อากาศขาดไม่ได้เลยนี่แหละคือสิ่งที่มันคุ้นชินเคยชินมันมองไม่ออกมันมองไม่ออกมันนึกไม่ออกอากาศครับทีนี้เอ้าก็เลยมีคำถามว่าเอ้าเฮ้ย TDM ก็กินอากาศอยู่ทุกวันอยู่แล้วนี่แล้วทำไมมันยังสุขภาพไม่ดีมันกินได้ไม่เขาเรียกกินไม่เป็นขับรถไม่เป็นอะจับเกียร์กระปุกออโต้ก็ขับไม่ได้รู้อย่างเดียวว่าเขาเรียกอะไรนะคนเอาเกียร์กระปุกไปขับเกียร์ออโต้ได้เกียร์กับเกียร์ออโต้มาขับเกียร์กระปุกตายเรียกขับไม่เป็นละเพราะฉะนั้นกินอากาศจะต้องอะไรครับเอาอากาศเข้ามันเท่ากับออกนะนี่เข้าแล้วออกเลยไหมถูกปะเข้าเราต้องกักครับเข้าเราต้องกักเพื่ออะไรให้ตัวอากาศมันหมักเหมือนของดองของหมักอ่ะเสร็จปุ๊บให้มันแตกตัวออกแล้วมันจะเปียกโป่งโล่งเองนี่ครับแค่นั้นเองครับนี่แค่นี้ไม่มีอะไรแล้วนี่ลุงให้ผมมากระตุ้นเพิ่มเนี่ยเพราะฉะนั้นนี่คือท่านั่งมันได้ความร้อนถ้าทำอีกทีผมบอกเลยว่าสิ่งที่ได้จะเกินกว่าความร้อนคือภายนอกผิวจะแฉะพร้อมยังครับมาอันหน้าไปนู่นเลยก็ได้นะนะไหวป่ะไหวอยู่นะไหวนะไม่งั้นก็ให้ขยิงเนี่ยเอาไปหันมาหันมาไปเลยครับมาข้างหลังเหรอโอเคเอาเลยพี่ถนัดข้างหลังเหรอเอาเลยเอาไม่ผมไม่เคยเล่นอ่ะอ้าวไปข้างหน้าไปข้างหน้าหมุนไปข้างหน้ายังไงโอเคเคลี้ยงไปเคลี้ยงไปหัดไปหรือยาวไปยาวไปเอาสั้นลองสั้น
ไปกระโดดพึดนั่นแหละไม่เป็นไรไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบดีดีครับไม่ต้องรีบครับไปครับดีดีครับเหนื่อยเมื่อยตึงแล้วพอนะเหนื่อยเมื่อยตึงดีไปไปนะผมดูอยู่นะผมรอนะผมรอผมต้องการความเหนื่อยจากพี่เหนื่อยเมื่อยตึงดีครับแล้วพี่จะได้ความคล่องตัวกลับมาบอกให้รู้เลยพี่มีใจนะไม่ใช่ไม่มีใจแต่แค่มันยังไม่สัมพันธ์กับกายเท่านั้นเองง่ายๆคือใจพี่สู้นะครับใจพี่ไม่ได้บอดนะครับแต่ตัวเนี่ยมันหนักตัวไปมันเลยไม่คล่องตัวเหนื่อยยังนั่งไปเร็วงับดูดลงท้องแล้วกักครับกักไว้ทำไม่ได้ถูกต้องก็ต้องไม่ได้สิเพราะว่าเราไปเบิร์นมาขโมยจังหวะไม่เป็นไรมันจะมีย่อขยายอยู่ประมาณเกือบ 2-3 นาทีที่เราจะสามารถขโมยได้เราแค่จับจังหวะก็คือย่อขยายขยายพอสุดลงสุดเนี่ยครับสู่เข้าตรงปากเลยฮู้บลงท้องครับจบกักเลยครับกักไว้กักไว้กลืนมันลงไปดีมากมาแล้วมาแล้วไม่เป็นไรดีดีนี่คือดีอย่าบอกว่าไม่ดีผมไม่ต้องใส่หน้านี่คือใช่ที่ผมต้องการย่อขยายดูไว้ย่อย่อสูดครับกักนั่นแหละกักไว้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 อย่าไปยอมตุบตับมาอย่างดีตุบตับมาไหมอะไรคือตุบตับใช่เออแฉยังผิวนอกแฉะนะจบสบายไหมเหนื่อยขโมยขโมยจังหวะย่อสูบย่อสูดครับกักไว้กักไว้นี่แหละคือการขโมยจังหวะของการใช้ท่าที่จะได้ความร้อนนี่คือการขโมยนี่ดีดีดีครับดีเห็นไหมมาดูเลยหน้าพี่จะผ่องเลยทีนี้พี่จะไม่ใช้แมสพี่จะไม่ใช้อะไรเลยขอทำทิ้งขว้างห้ามตั้งใจทำทำก่อนนอนกับทำตอนเช้าตอนตื่นนอนนั่นคืออาหารหลักในการกินเสร็จปุ๊บพอพี่กินเช้าเย็นเช้าเย็นมันจะไม่เกิน3วันดูซิว่าอะไรมันเปลี่ยนแปลงเช่นหัวใจมันเต้นเร็วหัวสมองมันบีบอย่าไปตกใจเพราะผมบอกล่วงหน้าโอเคนะให้มันเต้นไปอย่าไปเข้าใจว่ามันเป็นโรคความดันเด็ดขาดมันปรับตัวนะครับไอแพทเทิร์นที่ผมบอกมันอาจจะไม่เกิดก็ได้เนี่ยไอตัวหัวใจกับสมองเนี่ยมันอาจจะไม่เกิดเพราะว่ามันเกิดกับผมผมก็รู้มันเกิดอะไรผมก็เลยบอกพี่อะไรให้สังเกตตัวเองด้วยพอทำ3วันทั้งนั่งทำอยู่กับที่และใช้ตัวช่วยจริงๆแล้วแค่กระโดดเราก็ได้แต่ผมให้พี่กระโดดช่วยเพราะว่าอะไรเพราะมันคือท่าที่หรือใช้อุปกรณ์ที่ไวที่สุดมันจะเห็นผลชัดที่สุดแล้วเดี๋ยวมันจะหายไปใจปกติเองพอหายใจปกติพี่ค่อยสรุปว่ารู้สึกอย่างไรนั่นเองนั่นแหละครับจำไว้เลยว่าตัวเหนื่อยดีตัวไม่เหนื่อยเนี่ยอันตรายตัวเหนื่อยดีตัวไม่เหนื่อยอันตรายเพราะตัวไม่เหนื่อยก็คือความสบายตัวมันจะทำให้เราติดและคุ้นชินแต่ถ้าเราเหนื่อยอยู่ตลอดเวลานี่คือใช่พอเหนื่อยตอนไหนเหนื่อยตอนทำแต่เวลาที่มันเหนื่อยปุ๊บมันจะหายไวและหรือมันจะเหนื่อยยากครับนี่คือปกติแล้วนะผมให้อีกท่าหนึ่งขออีกท่าหนึ่งไม่อยากใช้เชือกเจิญครับยืนเลยท่านี้ไว้พี่ไปสอนคนอื่นก็คือถ้าเขาเจ็บปวดให้เขาแค่นี้ครับเนี่ยเขาเหยียงปลายเท้าครับแค่นี้ครับช้าๆไม่ต้องรีบถามว่าทำแค่ไหนทำแค่เหนื่อยเมื่อยตึงครับ
เนี่ยง่ายที่สุดเลยตื่นมานี่ตึงยังตึงตึงตรงนี้นะโอเคไปครับงับงับดีลงท้องแล้วกัดกักไว้ดีครับดีกักไว้ครับอย่าแค่อย่าบี้อย่าบีบเยียบร้อยครับจบครับนั่นแหละโชคไปทีนี้พี่ก็สามารถที่จะขโมยการงับอากาศได้จากหน้าอกตัวเองดูจังหวะของมันย่อขยายสุดย่อปุ๊บดูดครับนั่นแหละครับดีครับกลืนไปกลืนไว้กลืนไว้ทำแล้วเหมือนไม่มีอะไรแต่มันให้ความรู้สึกโคตรบอกให้รู้เลยเออผมขอส่งพี่มอบคืนให้กับลุงหงอกเนาะขอบคุณมากครับครับอุ้ยขอโทษเรียบร้อยครับเสร็จครับภารกิจเรียบร้อยแล้วเห็นไหมเนี่ยเขาเรียกอะไรนะผมกำลังพาทำงับอากาศพอดีก็มี subject ที่แบบมาให้ทดสอบจริงๆนะครับเขาก็ได้ความรู้สึกของเขาไปเลยนะครับก็ยินดีด้วยไม่ได้ถามชื่อไม่ได้คุยนะครับเพราะว่าเป็นเคสที่ท้าทายองค์ความรู้ใหม่มากนะครับสำหรับผมนะเพราะว่าลุงหงอกได้ให้โอกาสในการที่จะทายให้ผมไปกระตุ้นความรู้สึกครับเพราะว่าเคสเมื่อสักครู่เนี่ยครับความรู้สึกก็คือมันบล็อกฟีลลิ่งครับพอมันบล็อกฟีลลิ่งครับมันจะไม่รับรู้สิ่งใดเลยครับเหมือนบอดอ่ะเหมือนไฟดับครับมีไฟแต่ไฟดับอยู่ๆไฟมาไฟดับตึบเลยครับแล้วไอ้ตัวที่มันเป็นไฟสำรองทำงานพอไฟสำรองทำงานมันก็จะไม่ใช่ไฟเต็มไงครับเหมือนไฟไม่ใช่ไฟดับไฟตกไฟตกไฟมันตกครับความรู้สึกมันอ่อนนะครับพอความรู้สึกมันอ่อนอ่อนอ่อนมันก็ไม่รับรู้ความรู้สึกพอไม่รับรู้ความรู้สึกมันก็ไม่นึกคิดพอไม่นึกคิดมันก็ไม่กระทำการเห็นไหมฮะมันก็อะไรตายอยากมันก็หมดสิ้นความหวังหมดสิ้นทุกสิ่งทุกอย่างทีนี้อะไรเกิดขึ้นครับในบันทึกมันจะวนแล้วทีนี้เพราะอะไรคนที่จะไม่รู้สึกจะไม่เคลื่อนที่แล้วครับถ้าภาษาของวิทยาศาสตร์ก็คือซึมเศร้าซึ่งผมไม่ยอมรับซึมเศร้านะครับไม่ได้เป็นซึมเศร้าหรอกแต่ไฟมันอ่อนไฟมันอ่อน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 มันก็เลยไม่ไปครับพอไม่ไปไม่เคลื่อนที่มันก็ดรอปแล้วตัวที่ทำหน้าที่ซึ่งมันเป็นการทำหน้าที่ตามกลไกอัตโนมัติของอะไรของบันทึกเนี่ยครับมันวนครับมันจะวนในลูปมันก็จะดึงอดีตที่ผ่านมาที่เจ็บช้ำนู่นนี่มาปวดร้าวมาเป็นอดีตที่ไม่ดีขึ้นมาพอไม่ดีขึ้นมามันก็จมเข้าไปก็คิดต่อใช่ไหมฮะพอดึงอดีตไม่ดีขึ้นมาคิดต่อก็จมหนักเข้าไปอีกเพราะว่าการอยู่กับที่อะครับมันไม่แชร์ครับไม่มีใครมาคุยด้วยแล้วก็ไม่ไปต่อเพราะว่าการคุยหรือสถานที่มันเป็นสถานที่เดิมผมถึงบอกว่าให้ออกไปข้างนอกไปแชร์ข้างนอกสองคือถ้าอยู่สถานที่เดิมกับคนเดิมๆคนเดิมก็คือคนที่อยู่เหนืออำนาจเราก็คือพ่อแม่ข้างๆและหน้าเราเพื่อนใต้เราก็คือน้องเราธรรมชาติแวดล้อมของคนสัตว์สิ่งของเนี่ยครับมันเดิมมันไม่มีอำนาจพออำนาจไหนอำนาจแห่งความรู้สึกที่จะไปกระตุ้นเพราะความรู้สึกมันเป็นไฟฟ้าสถิตครับอาหารของบันทึกเนี่ยครับคือไฟฟ้าสถิตซึ่งทั้งหมดเป็นเรื่องของบ้านเรา .tv ตามมาตรฐานของลุงหงอกพีเอเนอร์จี้เนี่ยไม่ใช่ผมนะผมแค่เข้าใจแล้วผมก็มาเล่าต่อมาแชร์ต่อส่วนท่านใดที่เจอกับเหตุการณ์แบบนี้อยู่ก็ติดต่อเข้ามาหรือไม่ก็ลองงับอากาศดูก่อนพองับอากาศได้เสร็จปุ๊บผลประการใดก็เอามาบอกด้วยจะได้รู้ว่าเออมันใช้ได้กับทุกคนจริงๆนะสวัสดีครับ